มีเรื่องของคนเอากระแสโปเกมอนไปเล่นต่อและดีมากนะฮะแต่อันนี้เป็นประโยชน์มีเพจชื่อว่าเพจชูใจนะคะล่าสุดเนี่ย Facebook เขาได้ดูในเอ้ยมีอยู่ในเพจเอ้ยในช่องเฮ้ยเล่นมุกอ่ะเฮ้ยคนลอกจากที่โดนเตือนว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์อ่ะใจก็ไม่ดีเราจะอดเล่นแล้วเกิดไอเดียเก๋ขึ้นมานะคะแปลงร่างคนหายให้กลายเป็นโปเกมอนหายากก็คือทำภาพแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆพร้อมกับติดเบอร์โทรศัพท์ก็คือคุณลุงคนนี้นะคะชื่อคุณปู่ดีกว่าคุณปู่สนองแสงอรุณนะคะอายุ86ปีตามข้อมูลบอกว่าหายไปจากบ้านแถวบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเมื่อวันที่19สิงหาคมตอน 3:00 ล่าสุดแอดมินเพจออกมาโพสต์ว่ามีเทรนเนอร์พบคุณปู่สนองแล้วขอบคุณที่ช่วยกันแชร์นะครับหลายคนออกมาชื่นชมว่าเป็นไอเดียภาพที่ดีแล้วก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้อันนี้เกิดจากประโยชน์จากโปเกมอนนะคือเป็นโปเกมอนหายากคือคุณปู่คนนี้นั่นแหละแล้วก็หาเจอแล้วใช่ครับผมไม่ได้แค่ที่ประเทศไทยนะดีมีต่างประเทศด้วยนะครับผมต่างประเทศเนี่ยก็คือเอาภาพคนที่เขาหายนะครับไปติดไว้สถานที่จริงๆเลยสมมติสถานที่จริงๆเนี่ยเขาจะมีโปเกสต็อปก็คือโปเกมอนเยอะๆเนี่ยอย่างนี้ไงที่ตรงไทยรถไฟใช่เขาก็ติดเลยก็ใช้ได้ผลเหมือนกันครับพี่อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีเพราะอย่างที่นี่ที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นโปเกสต็อปไงเขาก็เลยเอาบิลบอร์ดเนี่ยติดป้ายขึ้นไปเลยเนี่ยสามคนที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยก็คือผู้ที่สูญหายไปก็เลยเกาะกระแสโปเกมอนในเชิงบวกนะแต่มันก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้ใช่ไหมนะก็คนจะไปยืนตรงนั้นเยอะไงในเมื่อคนออยเยอะๆเขาก็จะมองขึ้นไปดูใช่เนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปไหนต่อไหนก็มีแต่เห็นคนเล่นโปเกมอนเยอะมากคุณผู้ชมถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันน่าเสียดายตรงที่อะไรรู้ไหมครับโปเกมอนเกมที่ว่านี่มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเดินและคนที่คิดเกมเนี่ยก็เกิดในประเทศที่พัฒนามากฟุตปาดกว้างใหญ่สามารถเดินได้ดีอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษเอาเป็นว่าประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่กำลังพัฒนาแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยจริงๆนั่นก็คือเหตุผลที่ระหว่างเดินไปเนี่ยฟุตปาดหายทำไงอ่ะก็เฉี่ยวรถไงใช่ทำยังไงมันประเทศไทยไม่ได้ถูกสร้างมาให้เล่นโปเกมอนเอาจริงๆเพราะเกมเนี่ยมันจะสอนให้คุณเดินไปเรื่อยๆและอย่างพี่ไทยเองเดินประมาณกิโลนึงก็โอ้ร้อนและขี้เกียจโปเกมอนเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไทยบางคนเนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะอะไรขี้เกียจครับคนไทยขี้เกียจอยากขึ้นรถแทนพอขึ้นรถปุ๊บโปเกมอนก็ฉลาดไงถ้าเกิดว่าคุณขับอยู่เนี่ยเขาไม่นับนะนะก็ต้องบอกนิดนึงบอกว่าโปเกมอนกับไทยมันไม่เข้าเหลือเกินนั่นก็คือเหตุผลที่กระแสโปเกมอนเริ่มดรอปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาสังเกตไหมครับคุณลองถามคนรอบข้างคุณจะมีใครเล่นอยู่หรือเปล่าก็นี่ไงก็ที่แจ็คบอกว่าพี่หนุ่ยพงศุขบอกว่าจะอยู่ได้อีก2อาทิตย์พี่เข้มข้นเลยอ่ะแต่เวอร์ชันใหม่กำลังจะมีให้คุณอัปเกรดถ้าตัวใหม่มาก็กระหน่ำเหมือนกันอ่ะก็เล่นเหมือนเดิมเล่นอยู่ครับนะครับพี่เจอว่าผมเล่นเนี่ยคือที่บอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่วูดดี้บอกว่าแจ็คเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเล่นคือแบบพอติดปุ๊บเนี่ยวันเดียวนะผมขึ้นมา3เลเวลเลยนะไม่ทำอะไรเลยขับรถแล้วก็ไปหาตามแล้วยังเล่นอยู่หรือเปล่าเล่นอยู่ครับขับรถหานี่ไงให้คนขับไงตอนนี้เลเวลไหนแล้วโปเกมอน11แล้วครับ11ใช่จาก8นะเพื่อนผมเลเวล20กว่าแล้วเขาไปจับโปเกมอนที่ไหนรู้มั้ยฮะที่ไหนที่ซานฟรานซิสโกครับผมก็เฮ้ยไปจับที่ซานฟรานซิสโกยังไงโอ้โหพี่วูดดี้ซานฟรานซิสโกเข้าไปเกาะอัลคาทราสที่เป็นคุกอ่ะแล้วก็ไปจับปิกาจูตั้งหลายตัวเฮ้ยเดินทางไปเลยเหรอเปล่ามันมีโปรแกรมแฮกของจีนอ้าวเหรอแล้วมันจะสนุกตรงไหนล่ะตอนนี้คนเล่นโปเกมอนแฮกระบบแล้วก็เก็บแต้มเยอะเพื่อจะโชว์แล้วก็เลยบอกว่าอ้าวสรุปคุณไม่ได้เอนจอยเกมนี่มันภูมิใจตรงไหนเนี่ยคุณไม่ได้เล่นเพื่อจะเล่นนะแต่คุณเล่นเพื่อจะโชว์คนอื่นว่าโอ้ยกูเลเวลเท่านี้แล้วนะไม่ก็มันจะแค่บอกว่าเกมนี้ถึงแม้จะพัฒนาไกลระดับโลกแต่ก็น่าสงสารเพราะว่าระหว่างที่เกมพัฒนาไปก็มีคนที่จะแฮกเกมนี้จะแฮกถึงขั้นที่ว่าสามารถกดและชนะได้เลยด้วยซ้ำไปเออแต่ว่าที่สำเพ็งนะ 1,200 มีครบทุกตัวเลยอ่ะได้มากล่องนึงฮะจริงยังไงเอาหลานซื้อไงอ๋อเหรอใช่อยู่ในกล่องไม่ทุกตัวเลย 1,200 390ไม่ครบแต่มีทุกตัวเลยโอ้โหอันไม่อันตรายด้วยเป็นตัวเป็นตัวอีกตัวเล็กๆอ่ะเล่นแบบวันเล่นแบบไม่ได้เล่นแต่ว่าก็เลยซื้อมากล่องนึงก็จะได้ฟินไปเลยเราเห็นบางทีแบบเราเห็นบางทีเราขอบคุณนะเราเศร้าใจเพราะอะไรรู้มั้ยปิกาจูเลยไม่เจอเลยยังไม่เจอพี่กระจูเลยมันยากใช่ไหมเออยากโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด Subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยครับ